สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็น Transformer อีกแล้วนะครับจากงานของค่าย Oyimak นะครับก็เป็นค่ายใหม่ของ Black Bamba นั่นเองนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่ซื้อมาในราคาคุ้มค่าอีกแล้วนะตัวนี้350บาทนะฮะดีไซน์เป็น G1 นะครับจากใน Movie นะครับในหนังของ Bubble Bee นะฮะตัวนี้ก็จะมีพาร์ทอาวุธที่เป็นปืนอย่างเดียวมาให้นะครับตัวนี้พอแปลงร่างก็จะเป็นรถแบบหน้าทู่นะฮะในกล่องจะมีคู่มือมาให้อยู่นะฮะแต่คู่มือบอกเลยว่าแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าดูไม่รู้เรื่องนะฮะผมลองแล้วนะฮะดูไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับแปลงร่างก็จะเป็นนี่ตัวรถบรรทุกแบบหน้าทู่นะฮะเพราะว่าไอ้ตัวหน้ายาวที่ใช้หน้ายาวอันนี้มันเป็นของอันนี้ที่เรารีวิวไปแล้วนะฮะของเว่ยเจียงนะฮะอันนี้เป็นหน้ายาวนะครับนี่ผมมีไปทาสีเงินเพิ่มเติมนะฮะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะทาสีเงินเพิ่มเติมเพราะว่ามันค่อนข้างจะเรียบไปหน่อยนะฮะแล้วตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะตัวนี้กล่าวว่าอย่างนี้แหละสวยๆแล้วนะครับข้อต่อเนี่ยตอนซื้อมาเดี๋ยวปิดก่อนตอนซื้อมาตรงนี้จะอ่อนมากนะครับในส่วนของเข่านะฮะเพราะว่าเขาจะเป็นตัวน็อตนะครับที่ผูกติดกับตัวถังน้ำมันตัวนี้ซึ่งมันจะต้องขันไม่แน่นนะฮะเพราะถ้าแน่นไปเนี่ยตัวถังน้ำมันเนี่ยมันจะขยับหมุนเปลี่ยนร่างไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าขยับถังน้ำมันปุ๊บเข่าก็จะวิ่งตามมันเป็นน็อตตัวเดียวกันฉะนั้นตอนที่มาเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างอ่อนแต่ว่าผมขันน็อตให้แน่นกว่าเดิมแล้วก็พอจะอ่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงหน้าอกเนี่ยมันค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะฮะตรงนี้เป็นเหล็กนะครับเป็นวัสดุแบบเย็นๆนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นเหล็กนะฮะนอกนั้นเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับจริงๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องเหล็กเรื่องพลาสติกนะครับดูดีไซน์ด้านความสวยด้านจุดขยับอะไรอย่างนี้มากกว่านะเพราะว่าแบบเท่มากอะนะฮะสุดยอดไปเลยนะฮะแล้วก็ในช่องของผมนี่ก็จะต้องรีวิวในเรื่องของจุดขยับแล้วก็แอคชั่นต่างๆให้ดูตอนท้ายคลิปอยู่แล้วนะฮะส่วนของการแปลงร่างนะครับเดี๋ยวค่อยทำให้ดูนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของกล่องนะฮะอันนี้คือกล่องนะครับที่ซื้อมากล่องค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ใหญ่มากนะครับกล่องหน้ากล่องเป็นแบบนี้เลยนะฮะ Oyimak นะครับ Oyimak นะครับ Movie Series นะฮะ Size Star Commander นะครับนี่ด้านหลังกล่องจะเป็นอย่างนี้นี่สวยเลยสวยมากนะครับคือด้านเรื่องของสีเนี่ยสีเงินพวกตรงนี้มันอาจจะไม่ตรงกัน 100% นะครับแต่เงินตรงนี้เนี่ยเขาพ่นมานะฮะอันนี้เป็นแบบฉีดสีแบบของงานกันพลานะฮะก็ทาเพิ่มเติมได้นะไม่มีปัญหาอาวุธปืนนะฮะ1ชิ้นแล้วก็แปลงร่างแบบนี้เดี๋ยวสีเงินตรงนี้จะสวยมากเลยนะฮะ2ฟอร์มในการเปลี่ยนร่างครับสวยเก็บไปก่อนอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของจุดขยับนะครับของ Optimus กันดีกว่าขอถอดปืนออกก่อนนะปืนนี้ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับก็แข็งๆทื่อๆมาอย่างนี้นะฮะตรงไหล่นะครับเวลาเราขยื่นไหล่เนี่ยชิ้นนี้มันจะขยับตามเห็นไหมฮะนี่ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นพับได้นะฮะในการแปลงร่างนั่นเองนะครับตัวแขนนะครับหมุนได้รอบนะฮะจัดว่าจัดลงไหล่ให้ดีๆหน่อยนะฮะนี่ไม่งั้นมันจะติดตรงท่อไอพ่นควันเสียอะไรตรงนี้นี่ขยับได้นะฮะแขนนะครับจุดขยับมันอยู่ด้านบนนะฮะนี่ตรงนี้จะเป็นบานพับนะฮะตรงนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะมีจุดหลุดนะฮะเยอะนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะค่าย Oyimak เนี่ยหรือว่า Black Mamba เดิมนะฮะข้อมือนี่แน่นมากนะฮะแน่นเลยนะฮะในการหมุนพาร์ทอาวุธนะฮะแน่นทีเดียวแล้วก็ช่วงอกช่วงเอวอะไรเนี่ยจะหมุนตามนี้นะครับติดดีไซน์ของเขานะฮะนี่แล้วก็ช่วงขานี่จุดขยับนี่ถือว่ากว้างเลยนะฮะนี่นี่แล้วก็ในการเตะมาด้านหน้านี่เตะไปด้านหลังนะฮะ
ฝืนฝืนมันจะได้แค่นี้เข่านะครับพับชิดตามนี้นะฮะปลายเท้านะครับบิดไปมาขึ้นลงนะฮะนี่แล้วก็มันจะมีจุดที่มันไม่ติดกันก็คือตรงชิ้นนี้นะครับนี่มันจะไม่ได้ติดกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นตัวล็อกจะเห็นเดือยอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะต้องล็อกเข้ากับชิ้นนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ล็อกพอดีเท่าไหร่ตัวนี้นี่เรื่องของจุดขยับอ่ะผมก็โอเคนะฮะดีไซน์ผมก็ชอบแต่น่าจะเสียในเรื่องของจุดที่มันไม่ได้ประกบกันอย่างสนิทนะฮะแล้วก็จะมีพาร์ทชิ้นส่วนที่หลุดอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเท่มากนะฮะตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยตัวล้อเราจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นที่มันมีพ่นสีเงินมาให้แต่ว่าถ้าเป็นงานของทางเว่ยเจียงตรงนี้มันจะดำๆไปนะฮะด้านหลังนะครับเขาก็จะซ่อนล้อไว้นะฮะอีก2อันเห็นไหมนี่เท่อะแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านหน้าของรถนะเห็นไหมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมว่ามันดีกว่าของทางเว่ยเจียงเว่ยเจียงมันเป็นเหมือนแบบไม่มีลวดลายนะแต่อันนี้มีลวดลายมาให้แล้วครับสำหรับคนที่ทำงานกันพลาหรือมีพวกเวทเทอร์ลิงพวกอะไรอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเอามาปัดขัดๆนะสวยเหมือนของจริงได้เลยนะฮะเป็นแบบทำให้ดูเหมือนเหล็กสีที่เขาลงมานี่ก็โอเคนะไม่ว่าจะเป็นสีเงินตรงหน้าท้องนะฮะแล้วก็มีลวดลายตรงนี้มาให้นะครับสีตรงต้นขานะครับเขาก็แยกสีมาตรงหัวเข่านะครับก็มีสีที่เขาลงมาให้นะครับตรงนี้ก็เป็นสีเงินที่สวยงามนะนี่อีกอย่างที่บอกคือมันเป็นน็อตในการยึดนะครับเราก็สามารถถอดน็อตออกมาทำสีได้นะถ้าใครแบบมีฝีมือพัฒนาหน้าอกนะครับเปิดได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกสีใสๆนะครับเป็นพลาสติกแหละนะฮะแต่ว่ามันเห็นโครงด้านในไงสวยงามอ่ะตัวหัวเนี่ยก็ก้มขึ้นก้มลงอย่างนี้นะฮะแล้วก็หมุนไปมานะครับนี่แค่ขยับอย่างเดียวนี่ก็มันแล้วนะบวกกับพาร์ทอาวุธนะครับในการใส่ลงไปตามนี้ปึ๊บเท่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเปลี่ยนฟอร์มเปลี่ยนร่างกันดีกว่านะครับก็ตัวเนี้ยยุ่งยากหน่อยนะฮะซับซ้อนเยอะนะครับขั้นแรกก็พับนะฮะตามนี้ก่อนเอาอันนี้ออกไปนะฮะตรงนี้พยายามยังไงก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่พอดีนะฮะมันชิ้นส่วนมันขัดกันนะครับก็พยายามงัดให้มันแบะมาอีกด้านหนึ่งอ่ะมันจะติดตรงชิ้นเนี้ยเนี่ยชิ้นเนี้ยมันจะติดก็พยายามโค้งให้มันได้อย่างนี้นะครับอ่ะเนี่ยแล้วก็หมุนกลับมันไปแล้วมันจะเป็นล็อกของมันพอดีแล้วก็งัดชิ้นตรงเนี้ยขึ้นมางัดยากให้เป็นอย่างนี้นะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยเดี๋ยวก็ทำเหมือนกันนะฮะเปิดตรงนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ขึ้นพับเก็บ2ชิ้นเนี่ยมันก็จะต้องมาติดกันพักอย่างนี้ไว้ก่อนนะฮะอันนี้เหมือนเดิมทำตามเหมือนเดิมนี่ครับลงไปแล้วก็จะมีตัวเดือยนะฮะติดเข้าไปอันนี้ด้วยอันนี้ต้องให้ล็อกเขาตรงนี้เอาเดือยติดเข้าไปก็ติดให้ได้ตามนี้นะต่อมามาถึงตรงนี้ตัวถังน้ำมันเนี่ยเราบิดขึ้นเราเปิดสลักตรงนี้นะครับตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นการเก็บจะมีล็อกของมันอยู่ตรงนี้โอเคตรงนี้เปิดอยู่แล้วนะฮะเปิดออกมานะมันจะมีล็อกอยู่นะฮะใส่เข้าไปติดล็อกของเขานะครับเราได้ส่วนของตัวท้ายมาแล้วนะฮะคร่าวๆนะครับตัวท้ายอย่างที่บอกนะมันตัวนี้มันประกบไม่ค่อยสนิทกันหลายส่วนมากๆนะฮะอ่ะต่อมาเริ่มที่ไหนดีเอานี้ก่อนนะครับเปิดหน้าอกนะครับโอเค
แขนพับไปด้านหลังนะครับเปิดตรงนี้นะฮะกดหัวมันลงมานะครับอย่างนี้นะฮะให้ส่วนสีแดงเนี่ยมันอยู่ด้านบนนะฮะแล้วเราก็พลิกนะครับเฉพาะส่วนสีแดงทั้งหมดเลยนะพลิกเฉพาะส่วนสีแดงด้านบนนะตรงนี้นะเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยหลุดแหละตรงนี้มันชอบหลุดง่ายนะฮะเก็บไว้ก่อนแล้วกันหมุนเฉพาะส่วนสีแดงนะครับที่เป็นด้านบนนะหมุนเฉพาะส่วนสีแดงนะอย่างนี้นะหมุนให้มันไปอีกฝั่งนึงเลยนะครับแต่ว่ามันจะขัดกันนิดหน่อยหมุนตรงนี้ให้มาอยู่ด้านหน้าเลยเราก็ดูนะว่ามันไปขัดกับตรงไหนบ้างเอาล้อออกมาโอ้นี่หมุนมาด้านหน้าแล้วนะครับหมุนมาด้านหน้าแล้วก็ยกหัวขึ้นมาหน่อยเอาให้มันตรงล็อกนะครับพับแล้วก็ก้มหัวกดลงไปนะฮะนี่คร่าวๆตามนี้แหละต่อมาแขนนะครับแขนเราเอาตรงนี้ออกมาพับเก็บเข้าไปกดแขนให้มันตรงล็อกนะฮะนี่แล้วก็พับแขนเก็บโดยการเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้นี่เก็บหัวรถก็นี่ให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ล้อรถตรงนี้นี่ใส่คืนไปก็ปิดอย่างที่บอกตัวนี้มันไม่ค่อยเข้าล็อกกันมากเท่าไหร่นะแต่ว่าโดยหน้ารถเนี่ยมันจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวต้องเก็บงานแบบละเอียดนิดนึงนะฮะเนี่ยมันจะเป็นตานามตามมาประมาณนี้อู้ก็หน้ารถนะฮะนี่อ๋อมันติดชิ้นนี้ต้องออกมาก่อนนี่ติดชิ้นนี้นะฮะตรงนี้ลืมดึงออกมานี่สำหรับหน้ารถเนี่ยมันจะไม่ค่อยสนิทกันนะในส่วนของชิ้นนี้นะครับผมดูมาจากหลายๆที่แล้วมันไม่สนิทกันจริงๆแหละคิดว่าเป็นของเราคนเดียวอ่ะนี่ฝั่งนี้นะนี่ก็ล็อกมันจะมีตัวล็อกของเขาอยู่ก็มาทำอีกฝั่งนึงนะฮะเปิดมันขึ้นมาก็ล็อกนะฮะเปิดมันขึ้นมาโอ้หลุดเห็นไหมตัวนี้จะหลุดง่ายกว่าไว้เจียงเยอะนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหานะมันหลุดแบบเพราะว่ามันเป็นตัวข้อต่อนะฮะท้ายก็ปิดตรงนี้เหมือนเดิมมันจะเด้งเนี่ยฮะเห็นไหมฮะแต่ว่าความสวยงามก็ถือว่าให้อภัยแล้วกันนะฮะประมาณนี้นะครับอาจจะแปลงร่างได้ไม่ดูสมบูรณ์ 100% ซะทีเดียวนะฮะรถมันก็จะประมาณนี้ถ้าเทียบกับของทางเว่ยเจียงมันก็จะดูเล็กกว่าหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันประมาณ18เซนนะฮะแต่เว่ยเจียงนี่น่าจะราวๆ21เซนนะนี่มันก็จะสั้นกว่าหน่อยนะครับตามนี้ส่วนพาร์ทอาวุธนะครับเมื่อเราเอามาติดตรงนี้เนี่ยมันก็จะหลวมอย่างนี้เลยนะติดออกมานี่หลวมอย่างนี้เลยไม่เหมือนทางของเว่ยเจียงนี่แน่นหนาทุกชิ้นนะครับเว่ยเจียงนี่300นะฮะโอยี่มักอันนี้350นะครับฉะนั้นในเรื่องของความคุ้มค่านะครับเว่ยเจียงอัจฉริยะนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าด้านดีไซน์ผมชอบตัวนี้นะครับตัวนี้สวยดีนะครับแล้วบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ผมยังติดไม่เรียบร้อยนะผมติดไม่เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าทำนี่มันจะสวยกว่านี้นะอันนี้ผมทำผ่านหน้ากล้องไงประมาณนี้นะครับ
ตัวหัวนี่ก็ต้องกดลงไปหน่อยอ่ะนี่ล้อก็หมุนได้หมดนะฮะนี่ตามนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูภาพนิ่งนะครับแล้วก็ตัวแอคชั่นนะครับแล้วก็จบคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับขอขอบคุณนะฮะเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะฮะรอบตัวนี้นะฮะงานของค่าย OIMAX นะฮะ Deformation นะครับตัวของ Optimax นะครับผมก็คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใต้คลิปนะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม